นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาลาหเวปัญจขันธากาลาหโลจปุคคโลอาลาดานังทุกขังโลเกอาเลอาลานิเขปนังสุขังตีแล้วแต่นี่ต่อไปก็ขอให้พากันตั้งจิตตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้จะอธิบายเรื่องขันธ์5เป็นภาระหนักขันธ์5คืออะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกรวมกันว่าขันธ์5เป็นกองอันหนึ่งรูปธรรมมีธาตุ4มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมผสมกันอยู่เรียกว่ารูปธรรมจัดเป็นหนึ่งเวทนาคือความเสวยอารมณ์ทั้งทุกข์และทั้งสุขสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งทั้งดีและทั้งไม่ดีวิญญาณเครื่องหมายรูปยึดหน่วงเหนียวและยึดมั่นเป็นอุปทานรวมกันทั้ง4อย่างนี้เป็นนามธรรมเพราะร่างกายของคนเหล่านั้นมีเป็นรูปธรรมแต่มีนามธรรมมาอาศัยอยู่ซึ่งรูปร่างกายอันนี้หากเราพากันมาพิจารณาให้ดีๆให้ถี่ถ้วนแล้วให้เห็นชัดเห็นแจ้งเห็นจริงเราจึงจะเข้าใจว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตัดเทศนาให้พิจารณาเรื่องขันธ์5นี้ให้เข้าใจหากเราไม่เข้าใจเมื่อไหร่เราก็ไม่สามารถที่จะถอดถอนอัตตานุทิฏฐิคือเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาอยู่ตลอดเมื่อนั้นเหตุฉะนั้นเมื่อเรามาพิจารณาว่าขันธ์5นี้มีภาระอะไรสิ่งของทั้งภายนอกกายของเรานั้นมีมากอย่างที่เราจะแสวงหาสิ่งของต่างๆมาเป็นเครื่องประคับประคองร่างกายของเรานี้เพื่อจะคนปลื้มให้อยู่มีความสุขความสบายเรียกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินที่จะหามาสิ่งที่เราแสวงหามาอยู่นั้นก็หามาเพื่ออะไรหามาเพื่อกายทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทางภายนอกนี่เป็นเครื่องนุ่งห่มก็ดี เครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆอยู่ในบ้านของเราก็มาเพื่อกายทั้งนั้นทั้งอาหารการกินทั้งเงินทั้งทองทั้งสิ่งทั้งของต่างๆนานับประการถ้าเราจะพรรณนาเลยว่าของทิฏฐิขึ้นมาในโลกนี้มีมากมายหลายอย่างที่จะทำให้เรานี้ต้องการซื้อมาเพื่อบำรุงบำเรอเพื่อให้มีความสุขความสบายตามความปรารถนาของตัณหากิเลสที่อยากได้มานั้นมันก็แสวงหาอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดเรามีรถมีเรือมีบ้านมีช่องมีสิ่งของอันใดหากเรามีมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ต้องมีภาระกับสิ่งของเหล่านั้นมากขึ้นเท่านั้นเพราะเรายังไม่เข้าใจในการพอดีมันก็มีมาแล้วก็นำความทุกข์มาให้เราทุกคนไม่ว่าภิกษุสามเณรก็ดีหรืออุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันหากเราไม่พากันพิจารณาให้เข้าใจให้เห็นความพอดีแล้วเราก็จะได้ของนั้นมาบำรุงบำเรอแสวงหาดิ้นรนกระสับกระส่ายกระสนวุ่นวายทำให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเราคิดดูสิทุกสิ่งทุกอย่างที่เราค้นคว้าหามาเพื่อกายนั้น
มันมีภาระไหมถ้ามันมีมากขึ้นเราต้องดูแลมันไหมเราต้องคนนิบัติมันไหมเราต้องหาที่เก็บที่ช่อนหาที่อยู่ที่ไว้ของมันที่เก็บของมันต้องรักษาทั้งความสะอาดด้วยแม้นานับประการมันมีภาระขึ้นมามากเหตุฉะนั้นกิเลสมันเป็นของที่มีความอยากเรียกว่ากิเลสเป็นเหตุไข้ตัณหาคือความอยากความอยากนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดสิ้นสุดลงไม่ได้เพราะหากเราไม่ยับยั้งเอาไว้มันก็ไปอยู่ไม่มีที่จะหยุดจะยั้งเลยนี่เรียกว่ากิเลสตัณหาพาให้เรามีภาระมีความทุกข์เกิดขึ้นกับเขานี่เองเป็นข้อที่สำคัญหากเรามาพากันพินิจพิจารณาดูอย่างนี้แล้วว่าโอ้เราไม่มีอะไรก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นของภายนอกก็ดีเราคิดดูสิเหตุฉะนั้นครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์ท่านจึงตรัสหรือกล่าวแนะนำสั่งสอนว่าหากเขาพาเอาของเราไปเอาสิ่งโน้นสิ่งนี้ไปมันก็ดีอย่างหนึ่งดีอย่างไรดีว่าเขาเอากิเลสออกจากหัวใจของเราได้ที่เราเป็นห่วงเป็นใยอยู่นั้นทำให้เรานี่มีความสบายท่านว่าอย่างนี้นี่เรียกว่าผู้ที่ละได้แล้วส่วนผู้ที่ละไม่ได้นั้นก็ยอมเป็นห่วงเป็นธรรมดาเพราะไม่เข้าใจถ้าเรามาทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วว่าเป็นธรรมดาความอยากของเขามีความอยากมากกว่าเราล้นเหลือท่วมหัวใจของเขาเขาจึงเป็นโจรเป็นขโมยจึงเอาสิ่งของนั้นไปได้เพราะเขามืดมนอนธการไม่รู้อะไรส่วนเรามาทำความเข้าใจเสียว่ากิเลสนี่บีบหัวใจเขาเหยียบหัวใจเขาไม่รู้บุญรู้บาปอะไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าหากเรามาพากันพิจารณาให้เข้าใจอย่างนี้ว่าโอ้เป็นธรรมดาเนาะสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเรื่องของธรรมดากิเลสตัณหาอยู่ในโลกนี้เกิดอยู่กับผู้ใดอยู่ในหัวใจของใครแล้วก็ย่อมเป็นไปเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อเรามาพากันพินิจพิจารณาเรื่องอย่างนี้แล้วเราก็จะเข้าใจได้เราก็จะคลายความยึดความถือสิ่งนั้นออกไปเพื่อให้จิตใจของเราเบาบางจากภาระสิ่งนั้นอันนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันมีภาระอย่างนี้เรามาพิจารณาให้เข้าใจตรงดีบัดนี้หากเรามาพิจารณาดูร่างกายของคนเรามันมีภาระนั่นเป็นของที่หนักต้องหาของมาปนมาปื้มันมาบำรุงบำเรอมันอยู่ตลอดเพื่อจะให้มันมีความสุขมันก็ไม่สุขสักทีหากเรามาพิจารณาดูอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ร้อนต้องหาพัดลมมาพัดต้องหาแอร์มาทำความเย็นต้องไปอาบน้ำนี่มันมีภาระไหมมันทำภาระให้เกิดขึ้นเรียกว่ารูปร่างกายนี้ทำให้มีภาระเกิดขึ้นเดี๋ยวมันหนาวเราก็ต้องหาผ้ามาห่มต้องหาฮีเตอร์มาทำความอบอุ่นต้องหาเตามาให้มันมาให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายอีกนี่มันมีภาระอย่างนี้อีกจังเลยถ้าเรามาพิจารณาเข้าใจอีกถ้าหิวข้าวหิวน้ำก็ดีต้องปนปือต้องดูแลรักษากันอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนนอนหลับตื่นขึ้นมาต้องปนนิบัติมันอยู่ตลอดอันท่านจึงจัดว่ามันเป็นภาระมันเป็นภาระที่เราจะได้ดูแลรักษาท่านจึงว่าภาระเวปัญจขันธาขันธ์ 5เป็นภาระหนักถ้าเกิดมาแล้วต้องมีภาระหนักมาตั้งแต่เล็กๆมีภาระมาแล้วใหญ่ขึ้นมาก็มีภาระมากขึ้นมาตามนั้นจนทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งท่ามกลางคนทั้งเฒ่าทั้งแก่ก็ดีต้องรับภาระมันอยู่เกิดนานเท่าไหร่ก็มีภาระนานไปเท่านั้นแต่เรามาพิจารณาอีกอย่างนี้ทุกคนพิจารณาดูให้ดีๆด้วยมันเป็นภาระไหมเดี๋ยวก็หิวน้ำเดี๋ยวก็หิวข้าว
เดี๋ยวก็ไปห้องน้ำเดี๋ยวก็ทำสิ่งโน้นสิ่งนี้แล้วก็ออกกำลังร่างกายเพื่อจะให้มันอยู่รอดไปนั่งนานก็เก็บแข้งเก็บขายืนนานก็ปวดขาเดินไปมากก็อิดก็เหนื่อยนอนมากก็เจ็บสันหลังถ้าพิจารณาแล้วต้องบริหารมันอยู่ตลอดเลยมันเป็นภาระตลอดเลยตั้งแต่ตัวคนเดียวนี้มันก็มีภาระมากอยู่แล้วเป็นจังว่ามันมีภาระภาระแต่เฉพาะตนเองจังว่าพลาวีปัญจขันธารูปขันธ์เป็นภาระที่จะปฏิบัติปนเปื้อนอยู่ตลอดเพื่อให้มีความสุขแต่มันก็ไม่สุขรับทำภาระมันวันนี้พูดจะมาบ่นเพ้อละเมออยู่มาคิดอยู่มามีความลำบากอยู่ก็คือใครก็คือจิตใจตรงที่ความมายึดมั่นถือมั่นอันนี้ทุกคนก็ต้องมีความยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่รักษามันก็จะไม่ใหญ่มาขึ้นถึงขนาดนี้ใหญ่ไม่ใหญ่ขึ้นมาต้องปนปือรักษากันตลอดยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตนเป็นตัวกันทั้งนั้นเป็นของเราทั้งนั้นไม่ใช่ของคนอื่นก็ต้องดูแลรักษากันการดูแลรักษามานั้นเข้าโรงพยาบาลไม่รู้กี่เที่ยวแล้วกินยาไม่รู้หมดกี่เม็ดกี่ขวดแล้วยาหน้ามันก็ดีภาระที่จะทำเอากันอยู่ตลอดอย่างนี้เนี่ยนี่เราพิจารณาดูสิมันมีภาระอย่างนี้ถ้าเรามาพิจารณาให้ดูดีๆน่าเบื่อหน่ายเพราะมันมีภาระภาระหนักจริงๆทำให้เรามีภาระอย่างนี้นี่คิดดูสิร่างกายของคนเราวันนี้เราจะนำภาระไปภาลาโลจะปุคโลเราควรหรือสิ่งที่มีภาระหนักลำบากอย่างนี้เราจะนำไปสู่ภพใหม่และต้องการอยากเกิดภพใหม่อีกเราอยากยุ่งกับร่างกายอีกไหมในชาติต่อไปถ้ามาตัดสินใจว่ามันมีทุกข์ไหมมีภาระไหมนำทุกข์มาให้ไหมแก่จิตใจวุ่นวายอยู่ก็จิตใจมันไม่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรมันก็วุ่นวายมันก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนไปด้วยตัวของคนทุกข์จริงๆก็คือจิตใจมันทุกข์เพราะมันรับภาระเพื่อปฏิบัติอยากให้มันอยู่เป็นปกติมันมีภาระอยู่อย่างนี้น่าเบื่อหน่ายไหมถ้าเราพิจารณาดูแล้วแม้จะเป็นแพทย์เป็นหมอก็รักษาคนป่วยก็ทุกข์ยากลำบากกับคนป่วยเป็นภาระกับคนป่วยคุณเป็นหมอนี่ความลำบากมากนี่แหละเราเป็นพยาบาลก็เหมือนกันเราก็ต้องลำบากคนป่วยคนนิบัติเขาตลอดตนเองก็คนนิบัติตนเองดูแลตนเองอยู่จะต้องเคลียอยู่แล้วเหนื่อยอยู่แล้วก็ต้องปฏิบัติคนอื่นอีกด้วยมันมีภาระเราจึงน้อมนึกระลึกดูว่าแหมร่างกายคนอื่นก็เป็นภาระตนเองก็มีภาระอยู่อีกแล้วก็ต้องมีความลำบากลำบนเสียเหลือเกินอันนี้แหละเป็นจุดสำคัญที่เราจะพิจารณาให้ถึงความเบื่อหน่ายเราจึงไม่อยากต้องการมาเกิดอีกมารับภาระอีกเหตุฉะนั้นภาราโลจะปุคโลบุคคลนี่นำภาระไปเกิดใหม่เอาแข้งเอาขาเอาหูเอาตาเอาตนเอาตัวอีกภาราระนังทุกขังโลเกการยึดมั่นถือมั่นมันใครก็ยึดมั่นถือมั่นมาเป็นตนเป็นตัวเป็นของเราบุคคลนั้นก็จะเป็นทุกข์ในโลกนี้ใครเป็นทุกข์ก็คือจิตใจเป็นทุกข์เพราะมันยึดตรงนี้แหละเป็นจุดสำคัญที่เราจะพากันพิจารณาความยึดมั่นถือมั่นของใจยึดว่าเป็นของเราเป็นตนตัวของเราไม่อยากให้มันเสื่อมคลายไม่อยากให้มันหายไปไหนอยากให้มันคงตัวเหมือนกับว่าหนุ่มก็อยากหนุ่มอยู่อย่างนั้นอยากแข็งแรงอยู่ไม่อยากเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรมันก็แย่งกับธรรมชาติแย่งเท่าไหร่ก็ทุกข์มากเท่านั้นเพราะมันมีภาระอย่างนี้ภาระนิเขปนังสุขังทำยังไงเราจึงจะปลงภาระนี้ได้จึงจะมีความสุขกว่าทุกคนมีความทุกข์เท่ากันแล้วมีภาระเท่ากันแล้วทั้งศรัทธาญาติโยมทั้งหญิงและทั้งชายอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณร
มันก็มีเท่ากันมีขันห้าเท่ากันไม่มีใครรวยกว่ากันใช่แล้วความทุกข์มันก็มีเหมือนกันร่างกายมันมีเหมือนกันแล้วและธรรมะมันอยู่ที่ไหนมันหายไปไหนนี่มันยังมีอยู่คงเดิมที่เป็นตัวเรื่องของธรรมะที่เราจะค้นคั่วพินิจพิจารณาให้เข้าใจทำอย่างไรเราจึงจะเข้าใจทำอย่างไรเราจึงจะปลดปลงออกได้จึงจะปลงภาระอันนี้หากเราปลงออกได้เราจะควรอยากไปรับภาระอีกไหมภาระต่อไปอีกพบหน้าไหมเราต้องการไหมก็ให้ใช้สติปัญญาไตร่ตรองใคร่ควรสั่งสอนจิตของเราถามจิตของเราจิตที่เรายึดมั่นถือมั่นนี่ชอบไหมชอบไปเกิดอีกไหมถามเขาดูใช้สติปัญญาถามเขาดูเขารับรองความจริงไหมเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ไหมมีภาระไหมความยึดมีความทุกข์ไหมถ้าปงจะมีความสุขไหมถ้าเราละไปได้อันนี้ละก็ละอยู่ภายในใจละด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาละขันห้าเราละด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาไม่ใช่เราละปล่อยทิ้งไม่อาบน้ำละปล่อยทิ้งไม่กินข้าวละปล่อยทิ้งไม่ทำอะไรเป็นประโยชน์ปล่อยให้มันตายไปเลยเฉยๆทำลายไปไม่ใช่เราทำอย่างแบบโง่ๆอย่างนั้นเพราะสังขารร่างกายเมื่อใดมาแล้วต้องเอาทำประโยชน์ให้มันมีประโยชน์จนถึงกาลสมัยถึงเขาจะล่วงลับดับไปทำการกิริยาไปตามสภาวะของความเป็นจริงนั้นเรารักษาไว้เพียงแค่นั้นถ้าเรารู้แล้วเราก็ต้องรักษาเห็นหมดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดียังทรงไปบิณฑบาตรับมาฉันอยู่จิตใจนั้นหลุดพ้นแล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายก็เหมือนกันท่านหลุดพ้นแล้วจิตท่านแต่ท่านก็ไปวินทบาทมาฉันอยู่ทรงไว้เพื่อแนะนำสั่งสอนคนอื่นเพื่อทำประโยชน์ถึงกาลสมัยของสังขารจึงทิ้งไปจึงเข้าสู่นิพพานบางท่านบางองค์ก็20ปี30ปีกว่าจะไปนิพพานแต่บรรลุแล้วพ้นทุกข์แล้วอันนี้เรียกว่าเมื่อรู้แล้วก็รู้จักรักษาให้ทำไปตามการตามเวลาเหมือนกับของภายนอกของเรานั่นแหละมีสิ่งของอันใดเราก็เก็บรักษาไว้เพื่อไว้ใช้เพราะมันมีร่างกายเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องใช้เครื่องสอยรถเรือก็ดีบ้านช่องก็ดีสิ่งของอะไรอยู่ในบ้านในช่องมีหลายสิ่งหลายอย่างเครื่องใช้ต่างๆมีนาฬิกามีเทปวิทยุอะไรสิ่งของที่เราใช้อยู่ในบ้านตู้เตียงอะไรหมอนมุ้งเสื่อสาดอาสนะทั้งหลายเราก็รู้จักเก็บจักรักษารู้จักเก็บไว้แต่ใจของเรานั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรารู้จริงแต่เรารู้จักเก็บไปใช้เพื่อว่ามีร่างกายอยู่มันใช้ของเหล่านั้นเท่านั้นเองก็ทำความเข้าใจมันจึงจะไม่เป็นภาระเมื่อมันขาดมันสูญหายไปมันผุพังไปไฟไหม้ไปเราจะไม่เสียใจเพราะเราเข้าใจสังขารร่างกายของเราก็เหมือนกันเวลามีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเวลามันเหนื่อยรู้จักว่ามันเหนื่อยมันอ่อนเพลียจะทำใจของตนให้สบายเวลามันเป็นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็กินอยู่กินยาไปจะทำใจของตนเองให้สบายเพราะทำความเข้าใจให้รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของมันถ้าหากเราฝืนธรรมชาติไปดันกับธรรมชาติของความเป็นไปของตามสภาวะธรรมของสังขารแล้วเราจะมีความทุกข์มากเพราะเราไปแย่งความจริงแย่งตามธรรมชาติไม่ให้มันไปตามธรรมชาติมันเหมือนเราแย่งมาตั้งแต่เล็กเนี่ยเราแย่งมาเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ไม่อยากเฒ่าอยากแก่เราไปแย่งกับสภาวะความเป็นจริงเราจะทุกข์เมื่อเรามาถึงกลางคนเราแข็งแรงอยู่ไม่อยากเฒ่าอยากแก่เราไปแย่งกับธรรมชาติเราจะมีความทุกข์เลยทีเดียวแย่งร่างกายเพราะร่างกายมันเป็นไปทุกวินาทีเฒ่าแก่ไปทุกวินาทีเลยมันไม่ถอยมันไม่กลับขึ้นมาทางเดิมมันไปหน้าเรื่อยๆเพราะเป็นของไม่เที่ยงเป็นไปตามธรรมชาติของมันเพราะมันเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดมันเป็นอนัตตายึดไปแล้วมันก็ไม่เห็นตนเห็นตัวมันไม่ใช่ของใครมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของใครนี่เรามาทำความเข้าใจอย่างนี้เราจะค่อยคลายออกว่าโอ้มันไม่ใช่ของเราแล้วมันไม่ฟังแล้ว
ห้ามไม่ฟังแล้วปนปือมันอยู่แค่ไหนมันก็ห้ามไม่ฟังหาอะไรมาบำรุงบำเรอมันอยู่อยากให้มันอยู่เป็นปกติมันก็ไม่ปกติอย่างนี้เอ๊ะมันเป็นไปอย่างนี้จริงๆเรามีภาระกับมันอยู่หวังอยากให้มันอยู่เป็นปกติมันไม่เป็นในร่างกายเป็นไปตามธรรมชาติมันความจริงมันอยู่อย่างนี้ท่านจึงให้พิจารณาถึงไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงๆเราจึงจะปลดปลงลงได้ภาระที่มีอยู่ในร่างกายจะให้มันพอดีการพอดีเรารับประทานอาหารก็พอดีภิกษุสามเณรฉันก็ต้องพอดีเรียกว่ามัตตัญญุตาพอดีเราจะใช้สิ่งใช้ของอะไรมันก็รู้จักพอดีเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องใช้เครื่องสอยนานาต่างๆที่อยู่พักพาอาศัยมันก็จะรู้จักพอดีทั้งนั้นเพราะอะไรมันรู้ถ้ามันมากมันจะเป็นทุกข์มันรู้อย่างนี้ต้องหาความพอดีหาความหาสันตุถีให้ความพอดีมันจึงจะไม่มีภาระนี่ถ้าหากเรารู้แล้วมันจะทำให้เรามีความสบายโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็ต้องกินอยู่กินยาไปหิวข้าวกินข้าวเว้นจากว่าเรารักษาศีลตอนแต่เที่ยงเราไปแล้วไม่รับประทานอาหารญาติโยมเป็นพระท่านก็พยายามมีขันติความอดทนว่าอยู่ได้มื้อเดียวก็อยู่ไปได้พออยู่ทรงร่างกายไว้แต่ทำคุณงามความดีเพื่อให้มีความหลุดพ้นไปเท่านั้นมันมีแค่นี้ใครจะไปกิน2มื้อ3มื้อ4มื้อก็ดีมันก็อยู่แค่นั้นก็ต้องเอาไว้สร้างความดีเท่านั้นร่างกายถ้าเรามาเห็นถ้าเป็นความจริงอย่างนี้แหละเป็นของธรรมชาติอย่างนี้เอาไว้ทำคุณงามความดีจนถึงเฒ่าถึงแก่ล่วงลับดับตายไปถ้าใครทำได้ดีถ้ารู้แจ้งเห็นจริงในขันธ์5ดีคนนั้นก็จะปลงภาระให้สิ้นไปคนนั้นก็จะเข้าไปสู่จุดหมายไปทางคือความสุขที่ตนเองต้องมีความปรารถนาเอาไว้ได้แต่เมื่อเรายังไม่ได้นี่สิเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงเราก็ต้องได้พากันขนขวยนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบแล้วจะยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากเราไม่รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อไหร่เราไปไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักว่ามันเป็นภาระหนักถ้าเราเห็นว่าเป็นภาระหนักมันมีความทุกข์มีความลำบากไม่มีความสุขอะไรอยู่ในโลกนี้เราก็จะค่อยๆคลายออกค่อยๆหาอุบายหาวิธีละปล่อยวางออกไปได้มันก็ทำให้เราสบายปล่อยวางได้น้อยก็มีความสุขน้อยปล่อยวางได้มากรู้มากมีความสุขมากถ้าไปปล่อยได้หมดมันก็จะสุขเพราะมันรู้จริงเห็นแจ้งตามสภาวะธรรมถ้าเรามันนำมาพินิจพิจารณาดูดีๆอย่างนี้มันเป็นของจริงเรียกว่าสัจธรรมเราไปแย่งความจริงไม่ได้เพราะเป็นสัจจะชนิดหนึ่งเป็นตามธรรมชาติท่านจึงว่าจริงสมมุติขึ้นมาจริงบัญญัติขึ้นมาจริงสัจจะเป็นความจริงอย่างนั้นจริงวิมุตติคำว่าจริงวิมุตตินั่นก็คือว่าจิตของเรานั้นมันรู้มันเข้าใจมันก็วางมันหลุดออกไปจากสิ่งเหล่านั้นมันคือมันรู้มันก็เลยปลงภาระมันปลงภาระโอ้ยแต่ก่อนยังไม่รู้มีความทุกข์มากเหลือเกินเป็นภาระมากเหลือเกินแบบนี้เมื่อรู้เข้าใจแล้วก็วางมันก็เลยไม่มีภาระก็ทำให้สบายเกิดขึ้นเรียกว่าคนปลงภาระแล้วก็จะมีความสุขความสบายได้อันนี้เป็นเรื่องด้านปัญญาที่เราจะได้เอาไปพินิจพิจารณาเพื่อจะได้ละไปถอดไปถอนอัตตานุดิฏฐิว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นของสิ่งของทั้งหลายว่าเป็นของเราหมดเราก็จะรู้ร่างกายของเรานี่จะว่าเป็นของเราเราก็จะรู้ว่าเป็นของเราจริงไหมหรือไม่ใช่ของเราเราก็จะค่อยรู้ขึ้นไปเรื่อยเมื่อรู้แล้วเราจะมีความสบายใจเพราะเรามีอุบายที่จะปลดปลงลงไปได้มันจะมีความสุขเกิดขึ้นมาได้อันอาลานิเคปนังสุขังการปงภาระเสียเป็นสุขนิคิปตวาคลุงพลังถ้าเราปงภาระได้แล้วนาริยังนาริยะคำว่าเราพูดถึงว่าหากว่าเรานั้นอย่าไปรับอภาระอีกแต่ว่ารับอภาระอีกคือเราจะไปเกิดอีกนั่นเองสมูลังตันหั่งอภุยหะถอนตัณหาพร้อมทั้งรากได้แล้วสมู
ทำยังไงเราจะถอนตัณหาอยู่ภายในจิตของเรามันก็ต้องเรียนรู้ซะก่อนถึงจะถอนได้เรียนรู้ดูให้เข้าใจก่อนภาวนาให้เข้าใจศึกษาให้เข้าใจศึกษาแต่คัมภีร์เข้าใจเฉยๆมันไม่ได้ต้องศึกษาด้วยกันอยู่ในความสงบด้วยสติปัญญาไตรตรองให้ควรเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงเราจึงจะไปหลุดไปได้จึงจะเข้านิพพานไปได้อันนี้แหละเป็นข้อสำคัญที่พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติที่เราจะได้ฝึกหัดปรับปรุงสติปัญญาของตนปรับปรุงจิตใจของตนเพื่อให้มีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะความเป็นจริงของสังขารเรียกว่าขันธ์ 5ยกขึ้นมาพิจารณาเป็นไตรลักษณ์เมื่อเข้าใจในไตรลักษณ์แล้วเราก็จะปลดปลงลงได้ตามกำลังความสามารถของใครของมันเหตุฉะนั้นแต่นี้ต่อไปก็ขอให้อุบาสกอุบาสิกาศรัทธาทั้งหลายได้พากันพินิจพิจารณาโอปนิโกน้อมเข้ามาใส่ใจของตนเมื่อน้อมเข้ามาแล้วเรามาพิจารณาดูอยู่ด้วยปัญญาใช่ไหมให้จิตของเรามีความสงบอยู่ในการพิจารณานั้นจนถึงการถึงเวลาใครจะนั่งได้นานไปใครมีความสงบสุขสบายว่างเปล่าอยู่ร่างกายเบาสบายอยู่ก็นั่งนานๆดูจิตใจของตนเองอยู่มันวางอะไรได้มันคิดอะไรขึ้นมามันวางอะไรได้อยู่ในอารมณ์อะไรจำให้ดีจิตมันนิ่งอยู่อยู่แต่ว่างอยู่แต่สุขอยู่แต่สบายปลอดโปร่งโล่งอยู่เป็นพุทโธตื่นอยู่แช่มชื่นเบิกบานอยู่ไม่มีกังวลกับอะไรละปล่อยวางไปได้หมดทั้งขันธ์ 5ทั้งภายนอกภายในใจก็มีแต่ความสุขอยู่ก็ขอให้พากันนั่งอยู่นั่นจนถึงกาลและสมัยถึงการเวลาที่ตนเองสามารถที่จะออกมาได้ถ้ายังสงบอยู่ก็สงบดูไปนั่นก่อนถ้าใครอยู่ไม่ได้ออกไปเดินจงกรมสักก่อนก็ได้ก็ขอให้ทนหน่อยการนั่งทำความสงบถ้าไม่ทนไม่มีขันติความอดทนแล้วมันจะไม่ได้สงบสักทีมันจะไม่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงสักทีก็ต้องทำตนเองมีขันติความอดทนใจยังไม่อยู่ก็ใส่สติปัญญาคุมเอาไว้ถ้าอยู่แล้วถ้ายังไม่รู้จริงก็ปัญญายังไม่แก่กล้าพยายามมีสติปัญญาไตรตรองอยู่นั่นแหละเหตุฉะนั้นแต่นี้ต่อไปก็ขอให้ทุกคนจงพากันตั้งใจทำความสงบพิจารณาต่อไป